ทีนี้คำว่า explore มันก็คือการค้นหาใช่ไหมคะ truth มันก็คือความจริงอะไรอย่างนี้น้องๆได้มีโอกาสเข้ามาในโปรเจกต์ของ The Cutting Edge นะคะบูก้าแล้วปีนี้เราทำเรื่องของ Digital Creative Workshop นะคะครูเชื่อว่านี่เป็นก้าวแรกที่เราจะได้มีโอกาสได้เจอกับโอกาสนะคะแล้วก็ประสบการณ์อะไรดีๆเยอะแยะมากมายเลยคุณเชื่ออย่างนึงนะคะว่าเราคือนักสื่อสารเราคือนักนิเทศศาสตร์การจะเป็นนักสื่อสารจะเป็นนักนิเทศศาสตร์ที่ดีคือผู้ให้โอกาสผู้เปิดโอกาสในการที่จะให้คนที่มีความแตกต่างและหลากหลายมาเรียนรู้ด้วยกันตอนบ่ายเนี่ยเข้ามาพี่พอพี่เช่นะคะนักศึกษาที่เขียนหนังสือเรื่องเด็กนอกคอกก็ได้มาสร้างแรงบันดาลใจปลุกไฟในตัวเราค่ะแล้วก็มาแนะนำมาเล่าประสบการณ์ที่พี่เขาเคยผ่านมาให้เราฟังค่ะแล้วก็มีแบบแจกหนังสือเขาก็ให้โจทย์มาให้ทำเวิร์กช็อปเหมือนเดิมให้ซองมาซองหนึ่งแล้วก็ให้เปิดให้หลับตาแล้วก็ค่อยๆเปิดสิ่งของที่อยู่ในซองว่าเป็นอะไรแล้วก็ให้ตัวเองอ่ะให้คนในกลุ่มอ่ะคิดว่าสิ่งของนั้นอะถ้าอยู่ในโลกอนาคตสามารถทำอะไรได้โอเคเราจะสาธิตวิธีการทายนะครับมีไหมครับเอ้าเพื่อนหายไปแล้วอะกลุ่มพ่อหนูเองค่ะได้คลิปแล้วทีนี้กลุ่มเราก็จากคลิปหนีบกระดาษเฉยๆแล้วก็เอามาเป็นคลิปล่องหนโอ้โหอันนี้พี่ฮัตเตอร์ไปพรีเซนต์เองแล้วค่ะนี่ชื่อว่าทามเลสซึ่งทามเลสเนี่ยแปลว่านิรันดรหรือตลอดไปมันก็เกี่ยวกับว่าเราสามารถกลับไปใช้ชีวิตในอดีตแล้วก็อนาคตได้ค่ะอาจารย์สุภเลิศก็มาปลุกไฟตัวเราเอาผลงานครีเอทีฟของเขานะคะที่มาเป็นคลิปเสียงมาให้เราได้ฟังได้สังเกตได้ดูว่าการทำงานเนี้ยค่ะหนูชอบเวิร์กช็อปที่เกี่ยวกับโฆษณาเกี่ยวกับการทำโฆษณาการทำเสียงโฆษณาค่ะหนูชอบที่อาจารย์เขาเอนเตอร์เทนแล้วก็เป็นคนตลกอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็มีความคิดที่แบบแหวกแนวแปลกๆอะไรเงี้ยทีแรกก็คิดหลายไอเดียมากค่ะคิดกับเพื่อนว่าแบบจะเอาอย่างนี้ดีไหมอย่างนี้ดีไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยกันคิดว่าแบบอันไหนดีที่สุดก็เลือกมาอย่างที่อาจารย์เขาแนะนำว่าแบบให้หลายคนหลายความคิดให้ช่วยกันแบบระดมความคิดแล้วก็เลือกอันที่ดีที่สุดกลุ่มพวกหนูวันยิ่งกว่าปากกากันนาค่ะกลุ่มแล้วก็ทำเป็นบิลบอร์ดค่ะแต่ว่าจะทำเป็นภาพ3มิติเราก็เลยทำเป็นแบบวิดีโอให้ดูเลยก็คือว่าเป็นแก้วน้ำค่ะแล้วก็มีน้ำแล้วทีนี้พอเราจะเอาปากกากันน้ำค่ะปากกาจะเอาลงมาในแก้วล่ะน้ำก็จะค่อยๆหมดโดยเราก็จะเอาเป็นแบบดูดค่ะหนูก็มีหน้าที่ดูดฮัตเตอร์ก็หยอดปากกาลงพอโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาพรีเซนต์นะคะเอาปากกาลงมาปุ๊บกันน้ำค่ะลงมาปากกาจะไม่โดนน้ำเลยค่ะหนูก็จะดูดเนี่ยค่ะเป็นแบบว่าบิวบอร์ดของเราเวิร์กช็อปสุดท้ายครับเวิร์กช็อปสุดท้ายก็เป็นเวิร์กช็อปที่สระว่ายน้ำริมสระว่ายน้ำมันอาจจะบรรยากาศก็แบบดีครับส
็ได้ข้อเท้าจุ่มน้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกคนก็โดดลงน้ำมันก็เลยกลายเป็นแบบเวิร์กช็อปในน้ำการเวิร์กช็อปออกมาข้างนอกได้มาเจอดินน้ำทะเลแล้วก็ทำให้เราได้เจออะไรใหม่ๆค่ะเวลาที่เรามาคิดงานข้างนอกสถานที่เนี่ยมันทำให้เราได้แบบมีไอเดียมีแบบว่าไอเดียที่สร้างสรรค์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สนุกมากๆเลยยิ่งได้มาทำกิจกรรมกับเพื่อนๆเล่นน้ำมาทานข้าวด้วยกันมาพูดคุยกันค่ะสนุกมากค่ะต้องเป็นการศึกษาต่อครับที่ว่าอนาคตของเราควรถ้าเรามีโอกาสได้ทำงานตรงนี้แบบนี้หรือมีธุรกิจของตัวเองแบบนี้มันสามารถที่เราจะเอาไปปรับเปลี่ยนชีวิตหรือปรับเปลี่ยนธุรกิจของเราให้มันดีขึ้นหรือว่ามันอาจจะเป็นธุรกิจแรกในเมืองไทยที่ทำโอ้ว้าวเหมือนต่างประเทศที่เขาทำกันนะครับค่ะสำหรับปีหน้านะคะถ้ามีอีกนะคะก็อยากให้น้องๆเนี่ยเข้ามาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะคะเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆแล้วก็สร้างสรรค์ทำให้เรามีความคิดสร้างสรรค์ออกมาพบเพื่อนๆและพบอาจารย์ที่น่ารักนะคะแล้วก็การเวิร์กช็อปครั้งนี้ก็อบอุ่นมากๆด้วยค่ะเชิญชวนเพื่อนๆเลยนะครับที่ไม่ได้มาในปีนี้ก็ต้องบอกว่าเสียดายมากแต่โอกาสของเราก็ยังมีนะครับในปีหน้าผมก็หวังว่าค่ายนี้จะจัดอีกนะครับเพราะว่าเป็นค่ายที่ดีมากเลยทีเดียวก็ในฐานะผมเนี่ยคือปีหน้าแน่นอนถ้า 100% เนี่ยผมมาแน่ครับแล้วก็ตอบในปีหน้าผมว่าผมน่าจะมาในฐานะนักศึกษามกรุงเทพครับ